พี่ชายเปิด Bangkok Jewelry Week 2024ปักหมุดแลนด์มาร์คกรุงเทพบางรักสัมพันธวงศ์พระนครเป็นถนนท่องเที่ยวสายอัญมณีและเครื่องประดับไทยต้อนรับผู้รักอัญมณีจากทั่วโลกนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Jewelry Week 2024เส้นทางถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนณลานมิ่งเมืองชั้น1ศูนย์การค้าที่โอสยามพาซ่าเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรรค์บนถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่บางรักสัมพันธวงศ์และพระนครซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของชุมชนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานเป็นแหล่งที่รวมพหุวัฒนธรรมและงานฝีมือการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์สร้างการจดจำนำซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นให้ทั่วโลกได้เห็นมากยิ่งขึ้นค่ะงานประกอบจิวเวลรี่วีคนะครับไทยสถาบันอัญมณีผมเองเนี่ยเป็นคนทำจิวเวลรี่มาก่อนนะครับทำอยู่ตั้งเกือบ30ปีนะครับตั้งแต่เด็กตอนเรียนมหาลัยก็เริ่มทำงานแล้วนะครับพอคุณพ่อเงินเสียไปก่อนครับผมก็เลยมีความคุ้นเคยกับจิวเวลรี่ค่อยข้างรู้ละเอียดนะครับแล้วก็ไปเรียน GIA เรื่องเพชรเรื่องพลอยด้วยก็พอมีความรู้ครับตอนมาประกอบเป็นนักการเมืองก็เลยไม่ได้มายุ่งกับการทางธุรกิจนักแต่ทราบดีครับว่าการพัฒนาอัญมณีของไทยเนี่ยก้าวขึ้นไปมากแล้วเราก็มีจุดดีจุดเด่นหลายเรื่องนะครับก็อยากคิดว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่ามันมี value added สูงมากนะครับมีกำไรค่อนข้างดีแล้วก็มีการจ้างงานค่อนข้างเยอะก็อยากเห็นว่าการพัฒนาเรื่องอัญมณีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ปัจจุบันวันนี้เนี่ยทองขึ้นสูงสุดนะครับ43,000นะครับคุณจิตรวยเลยนะครับก็แนวโน้มทองก็ยังจะมีโอกาสขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับในมุมผมเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อความมั่นใจของดอลลาร์ลดลงเนี่ยความคนก็หันมาซื้อทองกันเยอะประเทศต่างๆก็หันมาซื้อทองกันเยอะก็ทำให้ราคาทองเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมยังเชื่อว่าจะเห็นห้าวอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่การลงทุนความเสี่ยงนะฮะลงทุนก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่ของโลกที่เป็นอยู่เนี่ยโอกาสที่ทองจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสสูงผมไม่ได้เพิ่งพูดตอนนี้นะครับผมพูดตั้งแต่เดือนมกราแล้วตอน 30,000 เนี่ยผมก็บอกว่าคอยดูทองขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มา 40,000 กว่าแล้ว 5-6,000 ผมเห็นแล้วค่อยมาดูคนใหม่นะฮะตอน 5-6,000 ผมเองก็คิดว่าการถือทองถืออัญมณีเนี่ยเป็นการกระจายความเสี่ยงของการเวของการถือทรัพย์สินของคนนะครับคนที่มีฐานะดีหรือว่าทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเขาก็จะเลือกที่จะซื้อทองบ้างซื้อเพชรบ้างซื้ออัญมณีเก็บไว้เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่จะเหมือนกับว่ารักษาคุณค่าได้ในระยะยาวนะครับผมเองก็เห็นว่าถ้าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ทั้งโลกคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะส่งเสริมว่าไทยเนี่ยมีความสามารถตรงนี้มีเยอะนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการเผาพลอยเลือกพลอยตัดพลอยนะครับจนกระทั่งมาทำเรือนเครื่องประดับต่างๆนะหรือการเจียเพชรเองเราเองขึ้นความถนัดนะครับก็อยากเห็นว่า เรื่องนี้มีการจ้างงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มี value added ในทุกขั้นตอนนะครับก็อยากเห็นว่าถ้าธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เราได้ประโยชน์เยอะมีการจ้างงานเยอะมีรายได้ของคนเยอะอันนี้คือสิ่งที่มันคือศึกษามาเยอะฮะคือคุกคีมาด้วยตั้งแต่พอไปเอาพลอยมาเผาพลอยก็ได้กำไรอันส่วนหนึ่งละเอามาตัดพลอยอะไรพลอยได้คุณภาพก็ได้กำไรส่วนหนึ่งละมาเครื่องประดับแล้วมาขายก็ได้กำไรส่วนหนึ่งละอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับตั้งแต่ค่อนข้างฟื้นแล้วนะครับมีการยอดขาย 5-6 แสนล้านบาทเลยนะครับถ้าเอาสัดส่วนทองออกก็ประมาณ 3-4 แสนแนวโน้มก็ยังดีครับและยิ่งถ้าในกรณีที่เรามีการท่องเที่ยวเยอะขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องการซื้ออัญมณีจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะให้นักท่องเที่ยวเราเข้ามาชะมาและรับก็ใช้เงินมากขึ้นเนี่ยเราควรส่งเสริมอัญมณีให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเข้ามาซื้ออัญมณีทีนึงเนี่ยมันได้เงินเข้าสู่ประเทศเยอะมากนะครับ value added สูงมากบางทีเนี่ยเราเห็นก็มีแนวความคิดนะครับว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยควรจะให้ผ่านร้านค้าเยอะๆจะได้ซื้อของกันเยอะๆอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เราก็อยากส่งเสริมนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากทำอย่างไรให้
ทำให้เหมือนกับเป็นจริงๆแล้วอัญมณีไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคนเข้ามาถึงเมืองไทยก็จะคิดถึงเรื่องจิวเวลรี่นะฮะไอการที่กระทรวงพาณิชย์เราออกเรื่องการไปค้ำประกันว่าสินค้านี้ใช่ไหมฮะมาให้มั่นใจได้ในการซื้อขายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะบางทีเนี่ยหลายครั้งแน่ดีที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วถูกหลอกถ้าเรามาซื้อมีป้ายรับประกันเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเออได้ซื้อของที่มีคุณภาพนักท่องเที่ยวก็มั่นใจที่จะซื้อของได้อันนี้ก็เป็นสิ่งมีอยู่ช่วงนึงถ้าจำได้ไหมครับเข้ามาถูกหลอกบ้างขายของแพงบ้างอะไรบ้างนักท่องเที่ยวก็เข็ดกันเราก็อยากจะมีมาตรฐานที่มั่นใจได้ว่าซื้อแล้วกลับไปเนี่ยได้มูลค่าเต็มหรือได้มูลค่าถูกกว่าที่ประเทศเขาขายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้รู้เราก็จะพยายามเข้มงวดเรื่องนี้เพราะถ้าเสียชื่อไปเนี่ยประเทศไทยก็จะเสียชื่อในเรื่องใช่ไหมฮะคุณภาพของอัญมณีซึ่งเราต้องการจะรักษามาตรฐานอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นการจริงครับผมครับยิ่งสถาบันอัญมณีเนี่ยได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับเราก็คงจะต้องมาดูเรื่องดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องหลักที่เรายังสู้คนอื่นไม่ค่อยได้นี่คือเรื่องดีไซน์นะครับผมว่าถ้าเราดีไซน์ได้เหมือนอิตาลีเหมือนฝรั่งเศสเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะเราก็จะสามารถที่จะทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นมีพรีเซนเตอร์ดีๆนะฮะอย่างลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยถ้าเกิดหรือหมูเด้งใส่อัญมณีได้อาจจะทำให้ดังขึ้นยกตัวอย่างอันนี้พูดเล่นนะหมูเด้งนี่พูดเล่นก็อยากให้เราเรื่องหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะฮะแล้วก็ value for money คือถ้าเกิดดีไซน์ที่ดีแล้วคนซื้อไปรู้สึกว่าคุ้มค่าการซื้อมาซื้อเมืองไทยเนี่ยอัญมณีได้คุณภาพดีราคาถูกเนี่ยผมว่าก็จะทำให้เรามีชื่อเสียงมากต่อไปนะครับแต่เดียวกันพอขายอัญมณีขายเยอะๆเนี่ยร้านทองก็ขายดีด้วยเพราะว่าใช้ประกอบทองก็จะเป็นดีไลท์ดีมานด์ส่วนหนึ่งของทองก็จะเป็นที่มาประกอบกับจิวเวลรี่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับผมต้องขออนุญาตท่านรัฐมนตรีนะครับก็เราอยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพในช่วงวันหยุดยาววันปิยะนะครับแวะมาดูงานเราจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็อย่างเช่นมีเวิร์กช็อปนะครับการทำเงินลายไม้เงินตาลายไม้ฮะเมอร์คูเม่นะครับซึ่งคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยมาตีเป็นวงกำไรขึ้นมาเนี้ยจะได้ชิ้นงานกลับบ้านไปเลยนะครับชิ้นนึงก็6,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทุกวันนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์วันที่21เนี่ยเราเชิญสินแจเป็นหนึ่งนะครับมาคุยเรื่องของอัญมณีกับโชคลาภชะตาชีวิตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของทางด้านของแล็บนะครับซึ่งมาตรวจที่ชั้น3ที่นี่แล้วผลแล็บ GAT มาให้บริการประชาชนครับในตัวทั้งที่ซื้อในงานแล้วก็รวมถึงถ้ามีทรัพย์สินที่บ้านอยากตรวจก็สามารถตรวจที่นี่ได้นะครับอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมงานกันเยอะๆถึงวันที่25นะครับผมขออนุญาตที่หนึ่งสำหรับจะขอโฆษณาให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นี่นะครับก็ for tourists that visit Thailand during this time please come to visit the show I think you see a lot of beautiful jewelry and at a very good value price so please come to visit the show thank you so much bye bye สวัสดีครับThank you.